สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพามาชมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับแต่อยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับเจ้านี้นะครับอาจจะใช้สูตรที่รังสิตมาก็ได้นะครับเขามีหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะครับเจ้านี้ข้าวมันไก่ข้าวคลุกกะปินะครับแล้วก็พวกของหวานด้วยนะครับแต่เครื่องดื่มต่างๆนะครับร้านตั้งอยู่บริเวณบ้านถ้ำนะครับอำเภอแม่สายนะครับเมนูแนะนำของเขาคือก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับวันนี้ผมก็สั่งมานะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งจะเป็นยังไงนะครับร้านเข้าขายหลายอย่างนะครับมีขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับมีแคบหมูมีหนังปลาทอดด้วยนะครับผักถั่วงอกกับใบโหระพานี้หยิบได้ฟรีนะครับส่วนวันนี้ผมก็สั่งมาคนละจานคนละจานนะครับมีข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ต้มเลือดหมูนะครับข้าวคลุกกะปินะครับของผมสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีหมูมีเนื้อนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาส่วนไหนบ้างนะครับมีหมดนะครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้งรวมนะครับร้านกว้างขวางสะอาดสะอ้านดีมากเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นข้าวคลุกกะปินะครับข้าวคลุกกะปินะครับของแฟนผมสั่งข้าวคลุกกะปินะครับน่ากินมากนะครับต้องมาคลุกนะครับแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยน้ำมะพร้าวแล้วก็ผมก็ชาเย็นนะครับแล้วก็ต้มเลือดหมูนะครับของแม่ผมนะครับต้มเลือดหมูของผมก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้งนะครับเขาก็ปรุงมาแล้วนะครับผมแทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาอร่อยมากนะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำอำเภอแม่สายนะครับติดถนนใหญ่เลยครับทางไปแม่สายนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับแล้วก็ขนมบ้าบิ่นนะครับที่เด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ร้านตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับตามไปแม่สายนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับณแม่สายนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ